สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง5ผ่าประเด็นโลกนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกรื้อสกุลและดิฉันนิธิตราชาวพยากขัวันนี้21เมษายน2565นะครับปฏิบตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศเราไปเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนกันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์สถานการณ์ในเมืองมาริอุปโปที่ทางด้านกองทัพรัเสเซียนั้นยังคงปิดล้อมโดยเฉพาะบริเวณโรง,งงานเหล็กเนี่ยนะครับอาชอฟสตาวที่บอกว่า มีทางด้านนาวิโยทินของยูเครนนั้นเนี่ยอยู่ด้านในนะครับล่าสุดนั้นอิริดาเวเรเซซุกรองนายกรัรมมตรีของยูเครนก็ออกมาเปิดเผยนะครับมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เรียกว่าเลวร้ายในมาริ乌โ,โปซึ่งก็ได้มีการพยายามในการที่จะสื่อสารกับทางด้านกองทัพรัสเซียเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเพื่อมนุษยธรรมสําหรับผู้หญิงเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับ อิรินาเวรสซุกบอกให้พลเรือนในมาริโอุโปนั้นรวมตัวกันในเวลา14นาฬิกาของเมื่อวานนี้ตามเวลาในยูเครนก็คือถ้าตามเวลาบ้านเรานั้นก็คือเวลา6โมงเย็นนะครับซึ่งเป็นกําหนดเส้นตายที่ทางด้านกองทัพของรัสเซียนั้นเนี่ยบอกให้ทางด้านนาวิกโยธินของยูเครนนั้นวางอาวุธนะครับเส้นทางเพื่อมนุษยธรรมในครั้งนี้นั้นจะมีการอพยพไปยังเมืองสปอริเซียที่อยู่ภายใต้การครอบครองของยูเครน แต่เตือนว่าเมื่อคำานึงถึงสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ยากลำบากการเปลี่ยนแปลงระหว่างเดินทางนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้การอพยพคนออกจากพื้นที่ถูกระงับไปตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วนะครับหลังจากที่ยูเครนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัสเซียได้ขณะที่รัสเซียนั้นเพิ่มการโจมตีมากขึ้นและพยายามจัดการกับกองกําลังยูเครนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโรงงานเหล็กอาชอฟตาวพร้อมกับยื่นคําขาดว่าทหารยูเครนนั้นต้องวางอาวุธแล้วก็มอบตัวครับ ส่วนที่บริเวณโรงงานเหล็กนะคะที่ทางด้านของมาริอุโปนะคะที่ชื่อว่าโรงงานอาซอฟสตาลเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของกองกําลังของยูเครนและก็พลเรือนของยูเครนเนี่ยใช้เป็นที่หลบภยัยล่าสุดนี้นะคะทางด้านของเซอร์ฮีโวล ي ن าจากกองพลนายกยูทินที่36เนี่ยออกมาโพสต์ิลิปวิดีโอผ่านทาง Facebook ของตัวเองแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขารวมไปถึงกองกําลังของยูเครนและก็พลเรือนนั้นกําลังหลบซ่อนอยู่ในโรงง,งานเหล็กอาซอฟสตาล์ขอร้องอ้อนวอนให้ นู่นํำโลกทุกคนเนี่ยช่วยพวกเขาช่วยใช้ช่วยใช้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยแยกพวกเขาออกไปแล้วก็นาําไปยังดินแดนของประเทศที่3เพราะว่าตอนนี้รัสเซียเนี่ยมีความได้เปรียบทั้งการโจมตีทั้งทางอากาศปืนใหญ่แล้วก็ด้านกองกําลังทางบกยุทธปกรณ์รถถังต่างๆด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านบริจอรสันนะครับผู้นําของสาราจักรนั้นได้ออกมาเรียกร้องไปยังทางด้านกองทัพของรัสเซียนะครับว่าให้ดําเนินการ ในการที่จะดูแลทหารสองคนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชาวสารจาจักรนั้นตามหลักมนุษยธรรมคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยครับที่บริเวณเมืองบริอุโปนั้นเนี่ยปรากฏว่าทางด้านไอดนแอดลินนะครับซึ่งเป็นทหารของสาราาณจักรเนี่ยได้มีการออกมามอบตัวยอมนะครับเนื่องจากว่าขาดอาหารแล้วก็ขาดกระสุนปืนหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปรากฏว่าทางด้านกองทัพรัเซียก็มีการควบคุมตัวอีกคนหนึ่งก็คือชอนพินเนอร์ ทั้งคู่นั้นเนี่ยครับมีสถานะเป็นทหารรับจ้างที่มาร่วมรบในยูเครนครั้งนี้ทั้งคู่นั้นก็ถูกจับตัวไปล่าสุดนั้นบริจอนสันนั้นก็บอกนะครับ<ม>เขาเชื่อว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยมีสถานะไม่ใช่ทหารรับจ้าง<ม>แต่น่าจะเป็นทหารอาชีพที่ร่วมทํางานกับทางด้านกองทัพยูเครนมาสักระยะหนึ่งแล้วที่บอกแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นทหารรับจ้างนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะ,ฉะเฉลยศึกหรือฉเฉลยสงครามตามกรอบของอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านพลโทอิกอร์คูนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ย้ำนะครับว่านักรบต่างชาติแล้วก็ทหารรับจ้างไม่ว่ามาจากประเทศใดก็ตามไม่ถือว่ามีสถานะเทียบเท่าทหารในทางกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นหากถูกจับกุมได้และไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะเฉลยศึกหรือเฉลยสงครามนะครับซึ่งทางด้านพลโทอิกอร์คูนาเชนคอฟนั้นก็บอกนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เดินทางเข้ามาในยูเครนเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากการเข็นค่าก็เท่านั้นนะครับ ทางด้านบริจรสันนั้นก็บอกนะว่าทางด้านอังกฤษเองหรือว่าสหรัฐอาณาจักรเองนั้นไม่ได้มีการสนับสนุนให้พลเรือนของพวกตนนั้นเนี่ยไปร่วมรบในสงครามครั้งนี้แต่อยา่างใดครับ